สวัสดีค่ะอาหารเจมังสวิรัติอร่อยง่ายๆสไตล์กัญญพัฒน์วันนี้นำเสนอเมนูยำมะขามป้อมนะคะหน้านี้มะขามป้อมออกเยอะแล้วก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารเจได้นะคะวัตถุดิบที่จะใช้นะคะก็มีเนื้อมะขามป้อมโดยการที่เรานำมะขามป้อมนะคะไปทุบนะคะให้แตกแล้วก็แพ้เม็ดออกก็จะได้เป็นเนื้อมะขามป้อมแบบนี้นะคะต่อไปก็ถั่วลิสงป่นหมูหยองเจนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบอาหารเจทั่วไปซอสราดซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยงาคั่วพริกป่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำงาคั่วมาตำก่อนค่ะจากงาคั่วนะคะใส่ตามไปเลยค่ะใส่พริกป่นลงไปนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะได้ค่ะต่อไปก็น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนค่ะซอสนะคะ2ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะมะขามป้อมนะคะจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะเราใส่น้ำมะนาวไปประมาณช้อนนิดๆ นะคะต่อไปก็คนให้ละลายนะคะให้น้ำตาลละลายก่อนเมื่อน้ำตาลละลายนะคะใส่เนื้อมะขามป้อมลงไปค่ะคนนะคะคลุกเคล้าเข้ากันเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็ชิมรสตามใจชอบเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่หมูหยองเจลงไปเลยค่ะหมูหยองเจนี้เป็นโปรตีนนะคะแล้วก็ใส่ถั่วป่นลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะยำมะขามป้อมค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะยำมะขามป้อมคุณสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็อร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ